เข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับของรายการ2หุ้นช่วงนี้ผมเปิดสายครับผู้ชมท่านผู้ฟังที่มีคำถามครับผมเปิดสายแล้วที่เบอร์026786761นะฮะ026786761นะครับท่านที่มีคำถามปรึกษาการลงทุนเรียนเชิญนะครับก็อย่าลืมนะครับการโทรเข้ามาเนี่ยต้องปิดเสียงทีวีเสียงโทรศัพท์ก่อนนะครับโทรฮะปิดเสียงทีวีเสียงวิทยุก่อนนะครับอ่ะมาดูคำถามใน Facebook นะครับเหมราชแนวโน้มครับถามแล้วนะฮะเหมราชคือผมว่าเรื่องมันจบแล้วฮะนะครับคือมันอาจจะดูเทคนิคเหมือนใกล้ๆเบรกแต่ว่าผมคิดว่าเรื่องทุกอย่างมันจบแล้วและเฉลยออกมาแล้วถ้าเป็นผมจะเลือกตัวอื่นครับคำถามต่อมาใน Facebook เช่นเดียวกันนะฮะอยากถือ NWR ลงทุนสัก1ปีอาจารย์คิดว่าเหมาะสมหรือไม่และควรเข้าลงทุนที่ไหนแจ้งสัญญาณรับฟังด้วยนะฮะชัดเจนแถวๆการไฟฟ้านนทบุรีครับขอบคุณนะครับNWR ลงทุนสัก1ปี NWR ลงทุนสัก1ปีคือจริงๆ1ปีจริงๆมันก็ดีแต่เป็นผมเนี่ยนะครับเราทำไมไม่เอาตัวที่ใหญ่กว่าล่ะฮะนะครับเรื่องบุ๊กอะไรที่ต่ำกว่าคิดอัตราส่วนเมื่อเทียบกับตัวใหญ่ตัวนี้ต่ำกว่าเนี่ยเล่นกันตั้งแต่รอบที่แล้วแล้วฮะตั้งแต่3บาทแล้วลงมาเหลือบาท50แล้วครับนะครับถ้าถามผมว่าตัวใหญ่ได้เปรียบกว่าแนวรับแนวต้าน RML กับกรุงไทยแบงค์นะครับ RML กับกรุงไทยแบงค์นะครับ RML แนวรับอยู่ประมาณบาท80แนวต้านอยู่2บาท10ครับกรุงไทยแบงค์นะฮะกรุงไทยแบงค์แนวรับอยู่ที่ประมาณ22แนวต้านอยู่ประมาณ23บาท70ดูคำถามต่อนะฮะไม่มีสายใช่ไหมฮะสายมีนะฮะสายเรียนเชิญครับแนวรับกับแนวต้านระหว่างโทรกับบ้านปูค่ะได้ครับขอบคุณค่ะทูนะฮะทูแนวรับอยู่13บาทแล้วก็อีกจุดหนึ่งคือ12นะฮะแนวต้านอยู่ประมาณ14ครับบ้านปูนะฮะแนวรับอยู่ประมาณ25แนวต้านอยู่30ครับโมโนกับ AKR นะครับแนวรับแนวต้านโมโนแนวรับ4บาทแนวต้าน10ครับ AKR แนวรับอยู่ประมาณ2บาท88 2บาท90ครับแนวต้าน3บาท10ตังค์คือกำลังจะเบรกนะฮะถ้าเกิดทางจากแนวกรอบแนวรับแนวต้านนี้เนี่ยก็จะมีการเบรกไอเฟกทำไมลงแรงมา2วันแล้วครับมีอะไรหรือเปล่าครับโอ้โหตลาดลงอย่างนี้ครับอันนี้ข้อแรกข้อ2ผมต้องถามกลับฮะทำไมต้องขึ้นนะฮะเพราะเขาขึ้นมาตลอดนะฮะคือผมว่ามันน่าจะลงกว่านี้ด้วยซ้ำนะครับทำไมต้องขึ้นนะฮะนะครับสายต่อไปเรียนเชิญครับค่ะสวัสดีค่ะครับค่ะติดเดมโก้อยู่15บาท40ถือต่อหรือว่าจะคัทคะตอนลงทุนนี้กะเก็งกำไรหรือเปล่าฮะก็ว่าจะลงทุนยาวเหรอคะทำไมลดไม่ลงทุนยาวเนี่ยรู้หรือเปล่าครับว่ากำไรเขาคาดการไว้เท่าไหร่ฮะยังไม่ทราบขอซื้อนานมาแล้วค่ะซื้อมาเดี๋ยวตอบให้นะครับเดี๋ยวตอบให้นะครับขอบคุณค่ะคืออย่างนี้ที่ผมถามแกเนี่ยแกกะลงทุนแต่แกไม่รู้เลยกำไรเป็นยังไงทำผมลืมถามว่าแกรู้ธุรกิจอะไรหรือเปล่านะครับคือต้องเล่าให้ฟังคอนเซปต์ก่อนนะครับการเก็งกำไรไม่ใช่เป็นสิ่งที่ผิดนะฮะแต่ถ้าคุณกะเข้าไปเก็งกำไรคำว่าเก็งกำไรคืออะไรคือซื้อราคานี้จะขายอีกราคานึงนะครับพอซื้อเสร็จมันตกก็แปลว่าคุณคิดผิดคุณต้องขายเลยฮะแต่คุณคืออะไรฮะการลงทุนก็คือคุณจะเป็นส่วนร่วมกับบริษัทอยากเป็นเจ้าของบริษัทคุณต้องรู้ฮะบริษัททำอะไรกำไรจะออกมาเท่าไหร่ถ้าคุณคิดจะลงทุนในหุ้นต้องแยกตัวเองต้องดูตัวเองตรงนี้ให้ได้ก่อนฮะนี่คือเริ่มต้นนะครับผมว่ายังไม่ฟื้นนะฮะในช่วงสั้นนะครับแต่แนวรับอยู่ประมาณ 12.50 แนวต้าน 14ครับสายต่อไปเรียนเชิญครับฮัลโหลสวัสดีครับอาจารย์ครับเชิญเลยครับครับติด CPO อยู่ 43.75 บาท 75 สตางค์นะครับฮะผมตั้งใจลงทุนซื้อไว้ตั้งแต่พฤศจิกาปีที่แล้วฮะครับผมคือไม่ขายแน่นอนครับแต่จะถามอาจารย์ว่าอีกนานไหมครับจะฟื้นกลับมาที่ราคาแล้วกำไรที่ออกมาทั้งไตรมาส4กับกำไรที่กำลังจะออกมาไตรมาส1เนี่ยคิดว่าเป็นไปตามที่เราคาดไว้ไหมฮะไม่ครับผมดรอปลงจากตอนที่ผมตัดสินใจซื้อครับอาจารย์ครับดูปัจจัยอะไรต่างๆหรือว่าข่าว
ค่อนข้างดีครับก็เลยตัดสินใจลงทุนไปคืออย่างนี้ครับสมมติเราคิดว่าไตรมาสหนึ่งจะกำไรปีที่แล้วกำไร80ล้านปีนี้กำไรเป็น100ล้านใช่ไหมฮะโตมากกว่า 20% แต่พอประกาศออกมาจริงๆปรากฏว่ามันโตน้อยกว่า 20% หรือมันโตต่ำกว่าเดิมเลยครับต้องดูจุดนั้นอันนี้อันแรกนะครับอันต้องดูปัจจัยด้วยว่าไอ้ที่เราคิดว่ามันดีเนี่ยมันดีอย่างที่เราคิดหรือเปล่าถ้ามันยังดีอย่างที่เราคิดต้องซื้อเพิ่มฮะแต่ถ้ามันไม่ดีอย่างที่เราคิดเนี่ยนะครับต้องขายทิ้งฮะขาดทุนเท่าไหร่ก็ต้องขายต้องดูจุดนี้ก่อนครับคือไม่ใช่ว่าเรามั่นใจแล้วดื้อยังไงถ้ามันไม่ดีมันไม่ขึ้นใช่ไหมครับใช่ครับแล้วมันก็อาจจะลงไปเรื่อยๆฮะถ้ามันดื้อคือต้องดูก่อนว่าไอ้สิ่งที่เราคิดว่ามันดีเนี่ยถึงแม้เราตั้งใจว่ามันจะลงทุนเนี่ยมันดีจริงไหมอย่างที่เราคิดไหมโอเคแหละไตรมาสหนึ่งอาจจะไม่ดีจริงสมมตินะฮะอันนี้ผมไม่ได้พูดถึง CPO นะฮะไตรมาสต่อไปมันจะฟื้นไหมต้องตอบตรงนี้ให้ได้ถ้าตอบว่ามีโอกาสฟื้นก็ถือได้ครับรอดูสถานการณ์หรือถ้าเกิดมั่นใจว่าฟื้นแน่ๆก็ซื้อเพิ่มได้แต่ถ้ามั่นใจบอกเฮ้ยเริ่มไม่แน่ละเดิมเศรษฐกิจเราคิดว่ามันน่าจะฟื้นตัวเร็วมันฟื้นตัวไม่เร็วยอดขายต่อสาขาลดลงและมันอาจจะไม่ฟื้นตัวอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนบอกเฮ้ยมันมีโอกาสถ้ามีเรื่องหวยออนไลน์มาตามร้านสะดวกซื้อจะมีรายได้เพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยก็ต้องดูมุมมองพวกนี้ครับแล้วกนง.ลดดอกเบี้ยนี่มีผลกับค้าปลีกไหมครับไม่มีฮะอ๋อครับครับโอเคครับจะพิจารณาเอาข้อมูลอาจารย์ไปตัดสินใจครับได้ครับอาจารย์ครับครับคือก็ต้องเล่าให้ฟังว่าไอ้การเก็งกำไรหรือการลงทุนเนี่ยมันเป็นสิทธิ์ของแต่ละคนที่เลือกได้นะครับไม่ใช่แปลว่าเลือกไม่ได้นะครับคือเลือกได้เพียงแต่ว่าท่านก็ต้องดูว่าท่านน่ะคิดจะเก็งกำไรหรือคิดจะลงทุนคือบางทีเราคิดจะเก็งกำไรแต่ติดเราบอกว่าเราจะลงทุนมันไม่ใช่ฮะดอกเบี้ยลดทำไมราคาหุ้นกลุ่มอสังหาไม่ต้องไม่ค่อยตอบรับเลยครับโอ้โหอันนี้ข้อมูลเก่าเลยฮะคือจริงๆแล้วดอกเบี้ยลดเนี่ยมันไม่เกี่ยวว่าอสังหาริมทรัพย์จะต้องบวกนะฮะมันเกี่ยวเศรษฐกิจมากกว่านะครับลองเข้าดูบทสัมภาษณ์คนที่ทำ developer ในเว็บไซต์เอง investment ก็ได้ฮะมีหลายคนลองไล่ดูก็ได้ครับโซล่าและ RPC น่าสนใจไหมคนซื้อที่ราคาเท่าไหร่ RPC โอเคครับโซล่ากลางๆครับสเตคอนรับได้ที่ราคาเท่าไหร่คือโจทย์คุณคือต้องรับนะฮะผมย้ำนะฮะไม่ใช่ผมเชียร์รับนะคือโจทย์คุณคือต้องรับสเตคอนแนวรับอยู่ถ้าไม่แถวนี้นะฮะ 22.8 ก็อาจจะ22ครับสายสุดท้ายเรียนเชิญครับนี่ครับอาจารย์ครับครับครับรบกวนคลิปก็ครับในจุดขายครับผมขอบคุณครับจุดซื้อจุดขายผมตอบไม่ได้บอกได้แต่แนวรับแนวต้านนะฮะเพราะว่าครับแนวรับอยู่7บาทแนวต้านอยู่ที่8บาท40ครับขอบคุณครับผมครับอ่ะสุดท้ายฝากนิดนึงครับหนังสือเล่มเดิมนะครับไม่เป็นไรไม่ต้องซูมมาแล้วนะฮะก็คืออันนี้เป็นหนังสือการวิเคราะห์ทางเทคนิคงบการเงินนะครับแจกวันสัมมนาวันเสาร์ที่21แจกให้ทุกท่านนะครับเสาร์21เนี่ยงานสัมมนามี2ช่วงครับช่วงแรกผมจะเรียนเชิญคุณสิริวัฒน์วริเวศวุฒิกุลนะครับเป็นนักพอร์ตนะครับเป็นคนที่ทำนายว่าหุ้นรอบนี้จะลงด้วยนะครับไม่ใช่ผมคนเดียวนะครับมีหลายคนทำนายด้วยนะครับพี่แต่ส่วนใหญ่เขาบอกว่าจะขึ้นนะครับว่าหุ้นจะลงนะครับและผมคุยกับแกล่าสุดแกบอกจะลงมากกว่านี้อีกนะครับจะไปฟังแกว่าแกเลือกพอร์ตยังไงนะครับและแกมองตลาดยังไงนะครับนี่คือครึ่งแรกอีกครึ่งนึงจะคุยเรื่องของการวิเคราะห์งบการเงินก็คือจะเอานักวิเคราะห์ที่เขาวิเคราะห์จริงๆครับมาเล่าให้ท่านฟังแจกหนังสือเลยเหมือนทำดูไปเลยฮะว่าคุณดูงบการเงินดูจากตรงไหนดูเพราะอะไรท่านนักทุนที่สนใจนะครับโทรไปที่เบอร์0817838888 0817838888นะครับก็โทรไปเลยนะครับกดถ้าจำไม่ผิดกด2เรื่องงานสัมมนานะครับส่วนอีกอันหนึ่งถ้าใครไม่อยากโทรเข้าไปลงทะเบียนที่เว็บไซต์เอก Investment ก็ได้นะครับ aekinvestment.com นะครับเราเจอกันเสาร์ที่21นะครับที่สมาคมศิษย์เก่าธรรมศาสตร์ซอยงามดูพีครับเอาละครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ